โศกเราเนี่ยนะมันคนทั้งโลกเขายังมองไม่ออกมันเป็นเรื่องมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอโศกเนี่ยน่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 48.9 นี่แน่นี่แน่โอ้ยเว้ยไม่เอาเลย9เลยโอ้เอา0เลยโอ้ยแรง0เมื่อวานจบ1อ่ะเอาเก้าไม่ให้เลยเอาให้ศูนย์เลยโอ้ยเลยเก้าไปเลยเลขเดียวก็ไม่ให้เราเราจะเอาเก้าเขาให้ศูนย์เลขเดียวก็ไม่ให้เราโอ้ยศูนย์ทางท้ายเราขอเก้าแค่นั้นน่ะไม่ให้เราให้เราศูนย์โอ้ยเลขเดียวก็ไม่ให้เราขี้เหนียวใจมีข่าวอะไรดีๆรัฐบาลเขามีนโยบายว่าถ้าที่ดินไม่ได้ใช้เนี่ยต่อไปจะยึดเข้าเป็นของรัฐโอ้ของเราเยอะเลยครับแต่นี่ถึงใหญ่เราจะใช้การคิดกันแล้วเนี่ยแต่ที่เราจะไปดูแลก็เยอะนะโอ้ยมันสู้กันมันยอมง่ายๆหรอกพวกเศรษฐีที่ดินอะไม่ยอมง่ายๆหรอกก็หาปลูกกล้วยสู้กันจริงๆมันมีลักษณะนี้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วไม่ยอมรอพวกเศรษฐีที่ดินที่ไปยอมอะไรพวกเศรษฐีไม่ยอมรอมันมีคนละเท่าไหร่กลางไม่ยอมเหมือนกับอเมริกาจะออกกฎหมายควบคุมปืนเงี้ยทั้งนั้นไม่ได้มันเลยมันจนกระทั่งมันเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยนะศาสนาพุทธจะไม่ให้สวดมนต์นี่นะตายดีกว่าไม่มีอะไรจะทำหรอกถ้าไม่มีสวดมนต์ไม่มีอะไรจะทำศาสนาพุทธทุกวันเนี่ยตั้งแต่หากินพื้นฐานไปจนกระทั่งถึงราชพิธีอ่ะสวดมนต์ที่หากินทั้งนั้นน่ะก็ต้องมีน้ำมูกไม่มีสวดมนต์แล้วก็ไม่ได้จะศาสนาพุทธเลยซึ่งมันไม่ใช่ศาสนาพุทธยุคพุทธเจ้าไม่มีสวดมนต์มีสวดสังคีติไปสวดกับดังนี้ถ้าสองรูปขึ้นไปเนี่ยเขาขบเกินนะที่จริงมันปาจิตตีมันบอกไว้ชัดอยู่สองรูปขึ้นไปต่อหน้าอันนี้อาบัติไม่ได้สองพร้อมกันล็อกพร้อมกันแต่สองรูปขึ้นไปต่อหน้าเลยฆราวาสไม่ได้ไม่ควรเป็นเพลงอีกไอ้นั่นยิ่งไปใหญ่เลยอ่ะทั้งลากเสียงทั้งเป็นทำนองไอ้นั่นไปใหญ่เลยไอ้แค่นี้อ่ะมาตรา21 20นี่ท่านไทยจะสั่งสารพันยะให้แต่พยัญชนะกับคำกล่าวกับเสียงสระกับพันยะพันยะคือคำกล่าวสระสระพันยะให้กล่าวได้ที่มันมีสระก็ตามสระสั้นสระยาวคำกล่าวก็ให้กล่าวตรงๆนี่หมายถึงวินัยข้อ21เราอนุญาตสระพันยะเขาก็ไปตีความสระพระคือมีทำนองน้อยๆไม่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ประกวดกันแล้วเป็นเพลงเลยล่ะเลี่ยงบาลีป้าเด็กยังรู้เลยบอกทำไมพระร้องเพลงรู้เลยทำไมพระร้องเพลงน่ะงั้นไม่สนุกโยมจะไม่ถูกใจก็โทษนั้นแล้วแอลกอฮอล์สเปรย์ปรับอากาศยูคาลิปตัสโอ้ยูคาลิปตัสไอ้นั่นอากาศตั้งแต่โควิดมาเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้มาเยอะเลยอะไรก็ไม่รู้เออยูคาลิปตัสมีกลิ่นหอมไหมครับฟิล์มมือเข่งก็ป่ะไม่ใช่ของป้าอะไรหอมป้าเลยมันเตจันป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เออฉีดกลิ่นดูที่กลิ่นเป็นไงฉีดดูที่ให้น้ำสบู่มาลองฉีดดูฮะฉีดดูปลาประกาศฮะเออกบปล่อยแผ่วปล่อยแผ่วมันไกลเกินไม่ได้กินหรอกได้กินได้กินได้กินดีเนี่ยอย่าฉีดใส่หน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไม่ออกไม่ออกยูคาไม่เป็นไรครับประกาศอ๋อได้กินอยู่ค่ะปัญญา8เนื้อเสร็จแล้วเราปกง่ายเลยเหรอพูดได้เลยเหรอถ้าปกยังไม่ทำเหรอเนื้อเสร็จแล้วเหรอทำอินดีนบดได้เหรอเฮ้ยท่านกลับนมัสการค่ะอ้าวค่ะรอผมคุณแสงศิลป์โทรมาเมื่อสัก 2-3 วันก่อนบอกว่าหนังสือชื่ออะไรนะคุณชัยศิลป์ลืมปัญญา8ค่ะเล่ม1นะคะก็แสงศิลป์ก็ขึ้นมาที่กรุงเทพ
แล้วก็จะก็ว่าตอนนี้ดิฉันยังไม่ได้ถามคุณแสงสีคือที่คุณแสงสีถามจะเป็นครั้งที่สองที่ดิฉันนั่นแล้วนะคะก็เลยไม่ได้อะไรคุณแสงสีอีกก็รอปกค่ะเพราะท่านที่รอปกคุณแสงสีมาดิฉันก็จะถ่ายรูปส่งให้โน้ตทำชื่อโอเคชื่อเรื่องแล้วก็ถ้าหากว่าชื่อมาอะไรมาก็คงจะนั่นแหละค่ะเพราะท่านโอเคโอเคโอเคมันนี่เล่มสองอ่ะทำไมยังไม่ได้ตัดเล่มนี้ปาเข้าไปเกือบ800หน้าแล้วมันต้องตัดเป็นเล่มสองเล่มสามอ่ะสามอ่ะมันจะครูทำไมเรื่องจริงเนี่ยอาตมาดีไรไปจนกระทั่งเนี่ยมันมีตั้งเจ็ดแปดร้อยนี่อดีไรไปเพิ่งจะถึงห้าหน้าห้าร้อยเองเพิ่งดีไรพิมพ์ไม่ทันนะค่ะก็ค่ะเล่มหนึ่งก็คงจะออกตอนนี้วันที่21/22วันที่22ค่ะเพราะท่านจะคุณแสงสินวันนี้วันที่22แล้วค่ะวันนี้วันที่22แล้วค่ะก็รอผมคุณแสงสินที่อ้าวแสงสินอ้าวอยู่นี้ป่ะแสงสินอ่ะเร่งไงพอกรุงเทพอ่ะเล่นกันเองอยู่กรุงเทพอยู่เล่นกันเองนี่แสงสินก็อยู่กรุงเทพก็เล่นกันเองค่ะตอนแรกดิฉันนึกว่าอยู่ที่บ้านร่างคุณแสงสินบอกว่าขึ้นมาที่กรุงเทพแล้วค่ะโอเคแล้วก็เร่งกันเราเองอ้าวเราปกค่ะพ่อท่านอ้าวโอเคโอเคไม่ช้ารอถ้าเขาเขียนก็ไม่ช้าหรอกเขาเขียนแล้วแสงสีนั่นก็ทำเร็วไปแต่เพียงว่าจะทำหรือไม่ทำนั่นถ้าทำไม่ช้าหรอกวันเดียวก็แซดวันเดียวไม่ถึงวันหรอกเดี๋ยวก็เสร็จหลักวิชาเขาเขียนไม่รู้ไม่ช้าค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยที่ถามคุณแสงสีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็คงจะนั่นแหละค่ะคุณแสงสีเขากำลังวาดอยู่ค่ะพ่อพงศ์คุณจะเอาเนื้อไปพิมพ์แล้วสิไปสวรรค์คุณลงพิมพ์ถ้าให้เรียบร้อยก็เลือปกก็ค่อยเอาเนื้อไปให้เขาลงพิมพ์ก็พิมพ์เถอะก็ถ้าเนื้อพิมพ์ก็จะยังขาดคำนำก็อาจจะส่งยก2 3 4ไปก่อนค่ะก็คำนำก็ไว้มาทีหลังเพราะว่าก็ยังไงก็ต้องรอปกที่มาเป็นขาวดำหน้าแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่ไม่ไรคำนำไม่ช้าไม่ยากไม่เย็นอะไรคำนำเดี๋ยวอาตมาเขียนให้คำนำอ้าวเดี๋ยวอาตมาเขียนให้ก็พ่อท่านทำดำเลยค่ะโอเคก็ค่ะก็ขัดอยู่หน้านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าปกมาดิฉันทำหน้าหลังนิดหน่อยมีรูปพ่อท่านแล้วก็ทำสโลกหรืออะไรที่เป็นนั่นก็ okay. ก็ปกหลังค่ะงั้นดิฉันอาจจะส่งเนื้อในจากยก2ไปก่อนนะคะยก1ก็รอไปก่อนนิดนึงค่ะค่อยส่งกันค่อยส่งข้อทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเขาเก็บเป็นยกไม่ได้ผ่ากลางไม่ได้เย็บลวดกลางเขาก็เก็บเป็นยก2 3 4อะไรไปก่อนเดี๋ยวส่งโลกระโดงพิมพ์อ๋อเย็บกี่เอาอ๋อไม่ค่ะหมายถึงว่าก็เย็บก็เป็นยกก็ถึงเย็บกี่สิสายกาวอ๋อสายกาวเหรออ๋อสายกาวคือถ้าหากว่าเป็นแบบเราคิดอะไรนะก็ต้องส่งครบเพราะว่าเขาต้องเย็บกลางใจที่มันไม่ใช่ใช่ใช่เป็นยกได้เลยยกก็ได้ยกเป็นเย็บกีก็ได้สายกาวก็ได้มันนับไปทีละยกพับทีละยกโอเคก็440หน้าค่ะก็เรียบร้อยค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันส่งยกอื่นไปก่อนแล้วกันโอเคอ้าวค่ะแล้วก็รอปกนะคะเดี๋ยวอาตมาตัดส่งไปให้อีกเล่มสองเล่มสองที่ยิงตัดแล้วอาตมาตัดแล้วเดี๋ยวเอาไปตัดเอาส่งไปเลยผมตัดแล้วเล่มสองเป็นเล่มสามนี่กำลังขึ้นเล่มสามแล้วตัดแล้วตัดให้แล้วตัด400คณะอ้าวทำไปเขาก็ไม่ค่อยนิยมแต่เราทำไอ้นี่มันคือไอ้ใบเสียงดังไอ้นี่มันไม่เหมือนได้อยู่ในเครื่องอยู่ในนี่นะไอ้นี่ไอ้ใบเสียงดังคือใครก็จับมาได้เห็นสัมผัสด้วยมือตาหูจมูกลิ้นกายมันนี่กว่าไอ้หนังสือเนี่ยมันอาตมาเรียกไอ้ใบเสียงดังมันอยู่นานอยู่ไปไอ้อย่างงี้มันยังรบยังเรือนนะไอ้เนี่ยไอ้นี่มันไม่แม่จนกว่าจะผูกปวงจะกินอะไรเงี้ยนานเป็นพันปีแล้วก็ถ้าปัญญาแปดเล่มหนึ่งออกอีฉันจะทำอโศกเล่มสองนะคะเอาที่ทำไปเลยเดี๋ยวอาตมาตัดให้แล้วเดี๋ยวให้ท่านแซนดินส่งให้ไปตัดเล่มสองให้แล้วเหลือเล่มสามกำลังทำเล่มสามอยู่
ไม่รู้มันจะไปถึงเล่ม4หรือเปล่าให้ครบ8เล่มเล่ม2ยาเดี๋ยวท่านส่งให้ผมเขียนให้ครบ8เล่มเลยนะโอ้ยเว้ยยา8 8เล่มเล่มนึงก็ก่อนอะไรอะไรมาเขียนก็ไม่รู้วนไปวนมาเต็มไปหมดมันขยายกันไงวนไปวนมาเนี่ยคือเอา2มาบวก2ก็เป็น4 2ไปบวกเป็นบวก3ก็เป็น5ไปทีนี้ไปบวก5ก็เป็น2บวก5ก็เป็น8อะไรเงี้ย2บวก5เป็น7มันไปเรื่อยๆอย่างงี้ไงมันก็ทบไปเรื่อยๆมันเหมือนเก่าแต่มันไม่เหมือนเก่าอ่ะมันสภาพมันรอบเชิงซ้อนมันเหมือนเก่าแต่มันมีใหม่มันเหมือนเก่าแต่มันมีใหม่อย่างเงี้ยมันซับซ้อน2ก็เป็น4นั่นแหละเพราะเมื่ออย่างที่โยกสังขยาเรียกให้ฟังเนี่ยมันก็บวกไปมันก็ไม่ทั่วน่ะอินฟินิตี้ไงแล้วก็อ่านกันดีด้วยค่ะพ่อท่านดีอาตมาว่าดีอาตมายังอ่านแล้วอ่านอีกเลยอ่านแล้วก็ยังนึกว่าโอ้โหทำไมคนเขียนเก่งจังอะไรเงี้ยไม่รู้เอาอะไรมาเขียนเออจริงๆนะอาตมาเคยนึกว่าตัวเองเนี่ยเออเนาะเรียนมาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองเออเราเนี่ยเรียนจากพระพุทธเจ้าอยู่ก็มาจากพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยเป็นอย่างนี้เองนะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอาตมาเคยนึกว่ามันมีอะไรที่ให้อาตมาไม่รู้มันเคยนึกมันมีอะไรที่ให้อาตมาไม่รู้เพราะศูนย์เราก็รู้แล้วจากศูนย์มันก็เราก็ทำได้แล้วด้วยตัวเราเองเราก็ทำจิตเราศูนย์จะว่างนั่งเฉยๆดูเด้ว่างเฉยก็ทำได้นานไม่ต้องไปกดข่มหรอกนะคือกิเลสมันไม่กวนก็มันก็ไม่กวนแล้วมันก็เด้อเด้อเป็นงั้นก็หายใจเฉยๆเยอะมันก็มีแล้วเอาก็คิดซะก็ทำงานทำอะไรใจไปดีกว่ามันก็ไม่มีอะไรสบายสบายแล้วก็รู้แล้วเออก็โลกมันก็มีสังขารต่างตั้งแต่อยากไปถึงละเอียดน้อยบางทีก็นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนี่แหละคนเราก็เออฉะนั้นบางทีก็ถือสากันจุ๊กๆจริงๆนิดๆหน่อยๆโอ้ยฆ่ากันตายบ้ากันเปล่าๆอะไรก็ไม่รู้อุปทานยึดถือกันเห็นชัดเจนเลยคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันจิตอุปทานจิตตัณหาของมนุษย์แท้ๆเลยไม่มีอื่นเลยยึดไปแล้วก็ไปเกิดเป็นตัณหาแล้วเกิดเรื่องน่ะเสร็จแล้วก็ไปหมักไว้เป็นภพเป็นชาติอยู่แค่นี้มันถ้าเข้าใจแล้วจบแค่นี้ไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นเราก็อยู่ก็อยู่ก็เห็นสิ่งที่มีพวกนี้คือสิ่งที่มีถ้าตายปรินิพพานเป็นปริโยสารไปก็เลิกมันไม่มีมันก็ต้องเห็นอันนี้ไม่มีอะไรอื่นเลยจบมีแค่นี้ในชีวิตมนุษย์แล้วก็ยึดกันเป็นทุกข์เป็นสุขมันไม่มีทุกข์สุขมันก็ไม่มีแต่ว่าก็ยึดกันไปนี่ของฉันนี่ของข้านี่ข้างฉันนี่ข้างข้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเขาไม่คือเขาศึกษาเขาเป็นชาวพุทธแต่ว่าสิ่งที่เขาไปปฏิบัติที่ฉันอ่านข่าวแล้วก็รู้สลดใจที่ว่าตัดผมสั้นไปนิดหนึ่งไม่ได้ตรงตัดไปก่อนว่าจะถูกแทงตายนั่นแหละมันจะบ้าจะบอกันโอ้ยผมสั้นไปนิดเดียวตายเฉยตายฟรีมันหมดการสลดใจเหมือนกันน่ะเหมือนกันกับเจ้าโลกเนี่ยเหมือนกันกับพวกไม่ว่าปูตินไม่ว่าไบเดนไม่ว่าใครพวกมันก็อย่างเงี้ยมันก็ไปมันคือมันเขาก็ยึดอันเนี้ยเขาทำได้ขนาดนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหชีวิตเขาประสบผลสำเร็จไหมน่าดูอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นแล้วปะโถเราก็อยู่แสนสบายไม่มีอะไรก็ไปเก็บตะโก้งมาต้มกินยิ่งที่สุดชัดเลยนะคะเพราะท่านที่แบบเงินเฟ้อแล้วแข็งขึ้นแข็งขึ้นก็อย่างนั้นน่ะก็เกิดจากคลื่นของมนุษย์ไอ้มันจะเฟ้อหรือว่ามันจะฟุบอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดจากมนุษย์เองอ่ะไม่มีอะไรเลยแต่สอบอยู่สบายมันไม่จะขึ้นจะลงอะไรก็แล้วแต่น้ำขึ้นน้ำลงก็ร้องเพลงเฉยน้ำขึ้นน้ำลงปลงเสียเถิดเหมือนความเกิดความดับกลับแปรเปลี่ยนเดี๋ยวก็มืดสว่างเมื่อวนเวียน
เนี่ยท่านจันนี่ท่านก็รู้หมดนะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะพ่อท่านไม่เสถียรสถาพรนี่จะบอกท่านบอกว่าแก้ตรงท้ายเราจะเสถียรสถาพรก็ตอนนิพพานไปแก้จากตายเป็นนิพพานท่านบอกว่ามันไม่เสถียรหรอกตายยังไม่เสถียรก็เอานิพพานสิเสถียรเสถียรจะเสถียรสถาพรก็ตอนนิพพานจบเลยท่านยังบอกว่ามันไม่ตายท่านก็รู้แล้วว่ามันไม่เสถียรนะตายมันเสถียรที่เป็นนิพพานท่านก็เสถียรเปลี่ยนเป็นนิพพานเนี่ยยังไม่ได้บอกท่านนะเนี่ยยังไม่ได้บอกถ้าเราเปลี่ยนเป็นนิพพานก็จบแล้วเสถียรนะสถาพรก็ตอนนิพพานจบเลยมันสองพยางค์หน่อยนึงถ้าตายก็พยางค์เดียวไม่เป็นไรอ่ะขับเบ็ดนิดหน่อยนึงร้อนง่ายสบายทำไอ้ตามเพลงก็ใส่ขับเบ็ดตอนนิพพานแต่สะเทียนสะทะตอนต้องนิพพานเนี่ยตอนนิพพานมันได้ขับเบ็ดนิดหน่อยมันหาอะไรทดลองกันได้ไม่ต้องเอากล้องนะเอาตาก้องได้แต่สะทะพรตอนนิพพานเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงได้เจ็บหน้าอ้าวโอเคค่ะพ่อท่านอ้าวดำเนินไปกราบขอบคุณค่ะยังไงเดือนกันยายนน่าจะได้อ่านเลยนะคะอ้าวอาตมาอ่านนะจริงๆอาตมาพิมพ์มานี่ก็อ่านแล้วก็ดูดีอ่ะทวนตัวเองอ่ะทวนมามีอะไรบกพร่องมั้ยอ่านแล้วมันก็ได้ทวนผลอ่านก็ได้แก้ทุกทีเหมือนกันได้เติมได้แก้ทุกทีเหมือนกันจริงทุกทีถ้าอ่านแล้วก็ต้องได้แก้จะเติมทุกทีอ้าวแล้วจบถ้าไม่จบมันก็คือไม่จบจบก็ไปเรื่อยๆสาธุแบบขออนุญาตนะสุภาพระเกิดนะจะวางสายก็ต้องขออนุญาตนะโอ้ยคนจะมีทำนึกว่าเล่ม4นี่เล่ม5แล้วเหรอโหเล่ม5นี่หมดแล้วฮะจบเล่มสุดท้ายแล้วฮะขยายไปได้เยอะเลยฮะเล่ม5งั้นปัญญาก็8เล่มก็มีจบสำหรับที่นี่เท่านี้พบกันได้ในผลงานที่อื่นโอ้จบอย่างนี้เองยังไม่จบจบแบบมีต่อโปรดติดตามตอนต่อไปเชื่อวันนี้มีเปลวท่านจันนะวังจังคนนอกคอกหมาในคอกโอ้โหเราจะด่าใครคนกับหมาเอาคนกับหมามาคู่กันเลยรุ่งปนัสยาโอ้โหคงเบื่อตำแหน่งเทพีสามนิ้วอยากเป็นนางเอกซีรีส์เกาหลีเรื่องวอนนอนคุกโอ้ภาคสองจำนวนวอนนอนคุกจำนวนเพราะเลยนะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าวอนนอนคุกที่ดีเกาหลีเรื่องวอนนอนนางเอกชื่อรุ่งปรัชญาเอกรูปทับรูปดำท้วมมีอะไรอีกอ่ะเนี่ยฮะขออะไรอีกอ่ะลูกรำที่มาอีกแน่ฮะทำไมลูกรำที่เข้ามาอีกฝั่งนี้ด้วยค่ะทำสองฝั่งเนี่ยเอาหินใส่มันจะได้แบบกลมกลืนด้วยธรรมชาติด้วยก็มีโอ้ยอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแล้วนี่อะไรเอาหินมาวางเหรอหินมาวางแล้วในนี้ก็เป็นกรอบให้คุยเสร็จข้างในหินมาวางแนวกันเหมือนกันอ่ะหินมาวางเป็นกรอบนี่แหละฮะแล้วตัวโมเสกมันก็จะมีกรอบของมันไม่งั้นมันจะหลุดนี่เป็นวันนี้เอาอย่างนี้เลื่อนไปทำสีคอแดดมาเลยสั่งเดี๋ยวเลยWow.
็บวชสองตัวรถบดสองคันเลยเลยอ่ะโอ้โหค่าน้ำมันวันนี้เท่าไหร่วะเนี่ยทั้งแบ็คโฮทั้งรถบดนี่ไม่ใช่ภูเขาภูเฮาภูติดภูติดมีทั้งรถมีทั้งรถเกล็ดมีทั้งรถไถสองตัวรถโอ้ยเดี๋ยวก็ชนกันร้องนั่นแหละเต็มภูเขาเลยสองคันนะอีกคันหนึ่งรถบดอีกคันขึ้นมาแล้วเออข้างล่างเลยครับห้องเรียนเขาห้องเรียนเขาสบายจังเลยอาสาธุห้องเรียนเขาหน้าเนี่ยดูร่มรื่นนี่มันน่าจะถ่ายภาพนี่กับเด็กโรงเรียนโรงเรียนสมัครศึกษาเรียนกันอย่างนี้ดูทิวทัศน์ให้ดูเรียนโรงเรียนพูดภาษาอังกฤษไงตอนสมัยไหนเรียนคอนเฟิร์มคอนเวอร์เซชันเขาไปเรียนกันฟ้าเขาไปเรียนด้วยกันกับเพื่อนเขาไปเรียนพอดีเขาไปเรียนไปเจอกันไปเรียนด้วยกันนั่นก็จะฟังไม่ได้ทั้งกดทั้งลูกหูฟังอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีปัญหาก็ตามดูไอเรานี่ไม่ได้เลยคนเบอร์ไม่ได้เลยคนเบอร์มันน่าจะเรียนจากไม่ได้เลยเรานี่คนเบอร์ไม่ได้เลยไอสับแสงอะไรก็พอเป็นไปแต่ว่าคนเบอร์ไม่ออกเดี๋ยวเราจับนะครับเอาเดินมาเด็กเล่นหลอดได้เดี๋ยวเล่นหลอดได้เอาเล็กบ้านนั้นวิ่งโอ้เด็กๆเราวิ่งทั่วตลาดเลยนะสนุกใหญ่ขนาดนี้กิ้งไม่ไปหรอกเออมีเฉพาะนมรอได้รอได้นี่แหละรอได้นี่แหละมองหน้ามือวางอันดับหนึ่งเลยนะรอจักรยานก็รอได้วิ่งกันทั่วตลาดเลยไม่มีใครไม่รู้จักมองจักรยานทำไมมันลืมไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ความสนุกความมันอย่างเก่ารสชาติที่ออกเหมือนเดิมเนาะแต่ก่อนนี้มันมีรสชาติได้เยอะเดี๋ยวนี้หายไปหมดเลยอ
มีที่ใหม่ด้วยนะสะพานคลองยุ้งนะบล็อกคอนเวิร์ตนั่นไปหลบได้มีน้ำท่วมได้มีน้ำท่วมได้เออใช่แล้วบล็อกคอนเวิร์ตในที่ชาวบ้านกุลังวงต่อไปอยู่ตรงนั้นได้น้ำมันน้ำใหม่น้ำปลาฝนตกน้ำใหม่มาปลาขึ้นมาทำที่ให้ตกปลาดูเรือเราทิ้งขว้างไปดิเนี่ยจะมีน้ำว้ายอะไรนี่โอ้โหกลิ่นนึกว่าน้ำมันน้ำมันกิโลน้ำมันเทไปจะแข่งกับตาอยู่เนี่ยไม่เชน้ำน้ำมันอยู่ตรงนี้สันเป็นน้ำมันนี่ไงใช3นาทีเริ่มแล้วนะผมเพิ่งเปิดซูมครับเข้าแล้วเป็นรู้เรื่องกับเขาแล้วเดี๋ยวนี้ประชุมตลาดปลายยาพระท่านจะถามว่าจะใช้งบเท่าไหร่เขาก็รู้ว่าผู้บัญชีเขารู้หมดนะแม็กกันแล้ว